Mission to the Moon Podcast brought to you by Chambers on the Station เพียง230เมตรจาก BTS อ่อนนุชเริ่ม3ล้านต้น Pre-sale 9-10 พฤศจิกายนนี้ลงทะเบียนที่ www.scasset.com สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast เอพิโซดที่547นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งต้องบอกว่ามีคนรีวิวไปเยอะมากวันก่อนพี่เน็ตกับพี่โจเพิ่งรีวิวใน Readery Podcast นะครับพูดได้ครบถ้วนสมบูรณ์เลยทีเดียวนะฮะวันนี้เราอยากจะมาพูดมุมมองที่อาจจะฉีกออกมาที่บางประเด็นที่ผมอยากจะเจาะเข้าไปในหนังสือเล่มนี้นั้นเพิ่มคือเติมแล้วกันนะฮะหนังสือเล่มนี้ก็คือ Homo Deus นะครับ Homo Deus เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังสือลำดับที่2ของ Professor Yuval นะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่ถ้าพูดใน3เล่มของ Professor Yuval เนี่ยผมชอบเล่มนี้ที่สุดผมรู้สึกว่าเล่มนี้มันอ่านแล้วมันทำให้ผมแบบปวดสมองมากแล้วก็พยายามจะเขย่าอะไรหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยคิดถึงมาก่อนออกมานะครับ Homo Deus เนี่ยตรงตัวเลยฮะชื่อคือว่า Human Godพูดง่ายคือว่าเราเนี่ยกำลังจะไปสู่สายพันธุ์ใหม่ในความเห็นของผมเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปโฮโมดีอุสหมดนะแต่ว่ามันมีโอกาสมากที่โฮโมเซเปียนจะสูญพันธุ์เสร็จแล้วก็มีโฮโมดีอุสขึ้นมาปกครองโลกแทนจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโฮโมเซเปียนที่เรากำลังจะเห็นเผ่าพันธุ์ที่มีสติปัญญามีความสามารถมากกว่าเรานะฮะทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีขอบเขตหรือว่าสโคปค่อนข้างกว้างนะครับสู่ประเด็นเรื่องโฮโมดีอุสเนี่ยผมอยากจะพูดถึงความหลากหลายของสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ก่อนแล้วก็ความเป็นจริงแล้วกันนะฮะในการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วกันนะครับอย่างเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะฮะจริงๆ AI เนี่ยมีการพูดถึงกันมาตั้งแต่ปี1940แล้วนะครับคือยุคสงครามโลกฮะแต่ว่ามันเพิ่งจะมาเรียกว่ามีเห็นผลกระทบกันก็ช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยมันมีรากหรือมันมีเขาเรียกว่ามันมีต้นต่อเนี่ยมานานแล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกี่ยวกับเรื่องโฮโมดีอุสยังไงเอาเรื่อง AI ก่อนดีกว่า AI เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเวลาพูดคำว่า AI เนี่ยมันกว้างมากนะครับแต่ AI เนี่ยถ้าเอาหมวดใหญ่ๆเนี่ยมันจะมี3หมวดด้วยกันนะฮะหมวดแรกเนี่ยเรียกว่า ANI หรือ Artificial Narrow Intelligence นะฮะนี่เป็นเฉพาะทางนะครับอย่างพวกของที่ใช้ในสมาร์ทโฟนการซื้อของออนไลน์อะไรพวกนี้เนี่ยเป็น AI เชิงแคบทั้งสิ้นนะฮะทุกวันที่เราใช้กันอยู่หรูเยอะๆตอนนี้เป็น ANI นะครับอีกอันนึงเนี่ยคือ artificial general intelligence นะครับถ้าเกิดแปลเป็นภาษาปกติก็คือ AI ระดับมนุษย์หรือ AI ระดับสมองมนุษย์นะฮะความฉลาดของมันเนี่ยมีความเทียบเท่ากับสมองมนุษย์ในทุกรูปแบบหรือมีสภาวะที่เรียกว่าสภาวะเอกฐานพูดงง singularity นั่นเองที่เทียบเท่ากับมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้น AI ระดับนี้จะมีความสามารถในการวางแผนและแก้ปัญหาทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำความเข้าใจรูปธรรมนามธรรมได้นะฮะแล้วก็สามารถทำอะไรเหมือนกับมนุษย์ได้นะครับอันนี้อันที่2นะฮะอันที่3เนี่ยคือ AI ขั้นสูงหรือ Artificial Super Intelligence ASI นะครับอันเนี้ยฉลาดเกินขีดความสามารถของมนุษย์แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องการมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับ AI อันนี้แหละเป็น AI ที่เวลาเราพูดที่เรากังวลกันเนี่ยคือ AI อันนี้ Elon Musk Stephen Hawking พวกนี้เวลาหลายท่านที่ออกมาบอกว่าคอนเซิร์นมากเลยว่า AI จะมาทำให้เราสูญพันธุ์ได้เนี่ยเขาหมายถึง AI อันนี้แหละฮะทีเนี้ยตอนนี้เนี่ยนะครับเรายังไม่ถึงขั้น ASIจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้ AGI คือ AI Artificial General Intelligence ที่ฉลาดเท่ามนุษย์ในทุกๆด้านเนี่ยก็ยังไม่ถึงด้วยซ้ำนะก็จะอยู่ประมาณสักถ้าเกิดคุณต้องถามว่าคุณคิดว่าใครเป็นคนตอบคือถ้าเกิดคุณไปถามอย่าง Google เนี่ย Google บอกว่า Artificial General Intelligence เนี่ยประมาณสักปี2030เนี่ยเห็น ASI ปี2045จะเห็นที่ผมพูดมาเนี้ยกำลังจะวาดภาพให้ฟังถึงโลกของอนาคตว่าเรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่จะมีอะไรบางอย่างที่ฉลาดกว่าเราจริงๆแ
AI ไม่ว่าจะเป็น AGI หรือ ASI ไม่ได้มาในรูปแบบที่ตั้งมาเป็นหุ่นอย่างนี้นะฮะความเชื่อของ Professor Yuval ผู้เขียนหนังสือ Homo Deus เนี่ยบอกว่ามันมีความซับซ้อนในมิติมากกว่านั้นแต่ก่อนจะพูดถึงความซับซ้อนในมิติต่างๆเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 70,000 ปี Homo Sapiens ก่อนนะครับโฮโมเซเปียนในยุค 70,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาใหญ่ๆที่เราเจอมากที่สุดที่ใช้คำว่ารุกรานหรือว่ามีส่วนที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องเป็นปัญหาใหญ่ๆนะฮะก็คือเรื่องของโรคระบาดโรคระบาดเกิดขึ้นเวลาเกิดขึ้นในยุโรปอย่างเงี้ยนะฮะคนตายประชากรอังกฤษตาย 40%ชาวยุโรปตาย75ล้านคน2ล้านล้านคนอะไรแบบตัวเลขมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันเยอะมากนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสงครามสมัยก่อนก็ตายกันเยอะมากอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความอดอยากหรือ famine นะครับ3เรื่องนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยถามว่ายังมีอยู่ไหมมีแต่ความน่ากลัวมันน้อยลงเยอะโรคระบาดเนี่ยโรคระบาดตายกันหลักร้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากละยุคนี้ไม่ต้องถึงหลักหมื่นหลักแสนความอดอยากก็ยังมีอยู่แต่ Professor Yuval บอกว่าคุณไปดูสิความอดอยากจริงๆอ่ะมันมาจากเรื่องของการเมืองซะเยอะสงครามมีไหมมีเรายังมีสงครามในซีเรียมีสงครามในหลายๆที่แต่จำนวนคนที่เสียชีวิตจากสงครามเนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับยุคก่อนเทียบไม่ได้เลยกับสงครามโลกครั้งที่1เอางี้ดีกว่าฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากความรุนแรงทั้งหมดที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมทุกอย่างเลยนะอาชญากรรมต่างๆเนี่ย600,000กว่าคนคนเสียชีวิตจากโรคเบาหวานเพียงโรคเดียวนะฮะ 1.6 ล้านคนนั่นหมายความว่าน้ำตาลน่ะอันตรายกว่าดินปืนอีกถ้าคุณเทียบแบบอย่างนั้นนะคือโอเคมันก็ไม่ใช่ตรงไปตรงมาได้ขนาดนี้แต่ว่ามันหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของเราการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีความอันตรายต่อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยต่อตัวเราเองเนี่ยมากกว่าพวกเรื่องสงครามหรือความอดอยากหรือโรคระบาดอีกทีนี้พอเราแก้ปัญหาพวกนั้นไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วมนุษย์มุ่งไปไหนนะครับก็มุ่งไป3เรื่องในหนังสือนี้ก็กล่าวถึง3เรื่องอันแรกคือ immortality นะคือความอมตะนั่นเองซึ่งถ้าพูดเจาะลึกลงไปมีหลายรูปแบบมากอีลอนมัสก์พูดถึงการย้าย consciousness นะสมองเราเนี่ยในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะความสำนึกรับความสำนึกรู้อะเข้าไปอยู่ในเมนเฟรมนะครับก็เป็น immortality รูปแบบหนึ่งร่างกายเราจะสูญสลายไปแต่ว่าความคิดเรายังอยู่ immortality เนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นใหญ่ถึงขนาดที่ว่าในอนาคตเนี่ยลูกหลานเราอาจจะต้องมาถามว่าทำไมแต่ก่อนคนต้องตายด้วยคุณลองทวนคำถามนี้ทีนะฮะทำไมแต่ก่อนคนต้องตายด้วยหมายความว่าความตายเนี่ยเป็นเหมือนกับโรคอ่ะหรือเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคในหนังสือเขาใช้คำว่า technical glitch ก็เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคคือถ้าคุณไม่ผิดพลาดทางเทคนิคคุณก็ไม่ตายนั่นคือความหมายของ immortality นะคำถามคือวันนี้เราเดินทางไปเส้นทางนั้นหรือยังคำตอบคือไปแล้วครับเรากำลังพูดถึง CRISPR การตัดต่อจีนเพื่อเอามะเร็งเซลล์ของคุณออกไปอันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ 3D printing ของอวัยวะอีกหน่อยคุณมีอะไรเปลี่ยนหมดเลยเพราะฉะนั้นในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยถ้าของคุณไม่มีอะไรเสียในร่างกายคุณนะครับแล้วคุณสามารถแก้ปัญหาทางจีเนติกต่างๆได้พวกนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ตายก็ได้นะฮะแต่นี่ไม่นับมีคนเอาปืนมายิงนะอย่างนั้นตายนะครับคำว่า immortality นี่ไม่ได้หมายถึงแบบว่าเหมือนในหนังที่แบบฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ทุกอย่างแต่ไม่ใช่อย่างนั้น immortality คือความหมายแบบนี้คือคุณแก้ปัญหาทางชีวภาพได้ไหมนะฮะนี่คือสิ่งที่มนุษย์กำลังตามหาแต่คุณ immortal ไปอย่างเดียวนี่ไม่พอคุณต้องมีความสุขด้วยคือเรื่องที่สอง happiness ทีนี้คือยกตัวอย่างเลยว่ามันมีการทดลองหนึ่งที่เหมือนกับไปใส่ที่กระตุ้นสมองของหนูฮะแล้วกดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหนูได้เลยอะนะให้ไปทางไหนเนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามันคล้ายกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสมองเราเนี่ยนะมันเป็นของที่สามารถติดกับรีโมทคอนโทรลได้นี่พูดแบบโอเวอร์สุดๆเลยเนี่ยนะฮะแปลว่าอีกหน่อยเนี่ยไอ้ความทุกข์ความสุขอะไรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวความทุกข์ความสุขของมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ข้างนอกมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณมองไปถูกไหมนะฮะ
เวลาคุณเห็นสมมตินะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าคุณเห็นสุนัขโดนรถชนสำหรับบางคนอาจจะทุกข์มากๆบางคนอาจจะไม่ทุกข์เลยก็ได้เพราะเรารีแอคต่อเหตุการณ์ต่างๆแตกต่างกันออกไปมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ในสมองเราการวายสมองของเรานิวรอนในสมองของเราถ้าเราสามารถค้นพบวิธีการที่ทำให้เรามีความสุขได้ตลอดเวลาอันนั้นจะเป็นเป้าหมายต่อไปของมนุษย์สุดท้ายคือ divinity ความเข้าใกล้เคียงกับความเป็นพระเจ้าซึ่งอันนี้ต้องมานิยามกันอีกว่ามันหมายความว่าอะไรนะฮะในอดีตเราเคยเคารพพระเจ้าในเชิงของศาสนาในเชิงความกลัวในเชิงของความเชื่อในสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราถ้าวันหนึ่งเราทำพวกนั้นได้หมดแล้วล่ะเราจะเป็น divine intervention หรือเปล่าฮะโฮโมดิอุสนะครับก็มาจากอะไรแบบนี้ที่ผมถามก็คือว่าอัปเกรดเราอัปเกรดยังไงอัปเกรดยังไงนะครับมันก็มีอยู่3เรื่อง1คุณอัปเกรดเรื่องจีเนติกส์เมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะฮะคุณเป็นโรคอะไรเราแก้ให้คุณหมดแต่อนาคตมันจะไปไกลกว่านั้นคุณจะมีลูกออกมาที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างตัวสูงหน้าตาดีมีความคิดสร้างสรรค์ทุกอย่างหมดเลยจีเนติกส์ที่ดีต่างๆมีหมดหรือคุณจะสามารถบอกได้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยนะครับว่าเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคอะไรบ้างเขามีโอกาสที่จะติดเหล้าติดบุหรี่หรือเปล่าบอกได้หมดเลยมีโอกาสจะเล่นกีฬาเก่งไหมอันนั้นคือเรื่องของ genetics อันที่สองเนี่ยคือการเชื่อมต่อเราเข้ากับจักรกลหรือไซบอร์กนั่นเองอนาคตเราจะมีชิปฝังอยู่ในหัวอนาคตเราอาจจะมีแขนกลติดอยู่ไม่รู้อะมีความเป็นไปได้อันที่สามคือเราทำงานร่วมกับartificial intelligence ในรูปแบบต่างๆส่งข้อมูลแลกข้อมูลกันนะครับอย่าลืมนะครับว่า artificial intelligence ที่กำลังพูดถึงเนี่ยวันหนึ่งมันจะเป็น AI นะคือฉลาดกว่าเราถึงวันนั้นเนี่ยคำหมายความหมายความว่า intelligence ของมนุษย์จะเปลี่ยนไปนะคนที่คิดเลขเร็วที่สุดอาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยก็ได้นะฮะเรากำลังพูดถึงอะไรที่เป็นของที่เราเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เรากำลังพูดถึงอะไรที่มันเกินไปกว่าสิ่งที่เป็นเพียงสิ่งที่เรียกว่า knowledge หรือความรู้หลายคนบอกจิตวิญญาณใช่ไหมก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเรากำลังจะบอกว่ามนุษย์มีจิตวิญญาณทำให้เราเหนือกว่าเหรอหรือสัตว์อื่นเหรอแต่ว่าจริงๆในนี้เขาเขียนไว้เลยนะครับบอกว่าเอ๊ะจริงๆหรือว่าทุกอย่างมันเป็นอัลกอริทึมหมดจิตวิญญาณความรักความหลงไหลความศรัทธาพวกนี้จริงๆเป็นอัลกอริทึมเฉยๆอ่ะพูดง่ายๆคือมันเหมือนกับคุณบอกว่าการหารเลขต้องเอาเลขทั้งหมดมารวมกันเลข3ตัวเอาค่ามันมาบวกกันหาร3นี่คืออัลกอริทึมถ้าความรักของคุณเป็นอัลกอริทึมแปลว่าคุณจะรู้ได้เลยว่าคุณอยู่กับใครแล้วคุณจะมีความสุขที่สุดผ่านการคำนวณของไม่รู้ Google ก็ได้เพราะจริงๆแล้วของทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าคุณรักคนนี้มากฉันอยู่โดยขาดเขาไม่ได้เนี่ยมันสามารถอธิบายด้วยเหตุผลทางเคมีในสมองคุณได้หมายความว่าในอนาคตเนี่ยคุณอยากมีชีวิตแบบไหนเดี๋ยว Google จะบอกให้ว่าคุณควรจะอยู่กับคนแบบนี้คุณอยู่คนนี้คุณจะมีความสุขที่สุดเพราะเขาจะทำให้สารเคมีของคุณในสมองเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าทุกวันเป็นรักแรกพบเสมอเงี้ยก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะคืออันนี้คือความหมายของว่าอัลกอริทึมซึ่งมันจะมาเปลี่ยนอะไรมันจะพาโลกมนุษย์ของเราเนี่ยเข้าไปสู่จุดจบของสิ่งที่เรียกว่าฮิวแมนิซึมฮิวแมนิซึมคืออะไรฮิวแมนิซึมคือความเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความเป็นปัจเจกจริงๆแล้วเป็นความเชื่อหลักของศตวรรษที่21มนุษย์เรามีความเป็นปัจเจกนะครับมนุษย์เราเนี่ยมีความคิดมีความเชื่อมีความหวังมีความฝันของพวกนี้นี่ที่ทำให้เรามนุษย์เราแข็งแกร่งนะเรามีฟรีวิลเรามีแวลูแต่ถ้าเกิดของพวกนี้มันหายไปล่ะอ้าวความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาทำให้ฮิวแมนิซึมซึ่งเรียกว่าเป็นศาสนาที่โดมิเนตศตวรรษที่21อยู่เลยเนี่ยนะครับหายไปหมดเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่าเดต้านิซึมเดต้านิซึมคืออะไรเดต้านิซึมก็คือเอาล่ะสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยคุณ1คนเนี่ยนะคือหน่วย
1หน่วยที่เป็นอัลกอริทึมในการคิดอะไรบางอย่างได้ข้อมูลที่มาจากคุณเราเอามาประมวลผลนะครับเสร็จแล้วก็ออกแอคชั่นอะไรบางอย่างถ้าเป็นแบบนี้คุณไม่ต้องเลือกตั้งนะคุณไม่ต้องมีรัฐบาลนะเพราะว่าถ้ามีรัฐบาลไปก็จะเป็นแค่หน้าที่ administration เฉยเพราะทุกอย่างมันถูกคิดอยู่แล้วว่าอะไรจะ optimize ที่สุดคุณควรทำอะไรคุณไม่ควรทำอะไรผ่านกระบวนการทาง data ทั้งหมดฟังดูแล้วไม่เซ็กซี่เอาซะเลยแต่พาร์ทนี้แหละเป็นพาร์ทที่ผมอยากคุณไปอ่านและทำความเข้าใจผมเองอธิบายเนี่ยนะครับอธิบายได้ไม่ลึกซึ้งเนื่องด้วยเพราะว่าพาร์ทนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาย่อยเยอะมากอยากให้ลองไปอ่านดูนะในอนาคตเราต้องถามกันต่อว่าเอ๊ะแล้ว value ของมนุษย์เนี่ยจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับสิ่งที่หายไปที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือ economic value นะ value ทางเศรษฐกิจหายไปหรือ military value เราเคยมีความสามารถที่จะรบเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างที่ประชาติเราต้องการได้อย่างเงี้ยอาจจะหายไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นคำพูดที่ผมคิดว่าถูกนำมาย้ำเยอะมากในตอนที่คนออกมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้คือคำว่า useless class professor Yuval บอกว่ามันมีโอกาสมากในที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า useless class เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรฮะเพราะการอัปเกรด human condition ที่เราพูดเมื่อกี้อัปเกรด bionic อัปเกรดจีนอัปเกรดต่างๆพวกนี้เนี่ยมันจะถูกทำได้โดยกลุ่มคนที่เป็นอิลีทเขาใช้คำว่าไทนี่อิลีทเท่านั้นนะหมายความว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะครอบครองทรัพยากรที่มีค่าที่สุดณตอนนั้นไม่ใช่เงินแล้วแต่คือทรัพยากรในการอัปเกรดตัวเองให้อาจจะเป็นนี่แหละเป็นโฮโมดิอุสคือไม่ตายในขณะเดียวกันนอกจากจะไม่ตายแล้วเนี่ยก็ยังมีข้อมูลจำนวนมากที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยในขณะที่คนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความหมายอะไรเลยกับสภาวะสังคมเศรษฐกิจเพราะหุ่นยนต์ทำได้หมดแล้วนะฮะเขาพูดถึงซีนาริโอถึงขนาดที่ว่าอาจจะมีคนสร้างเหมือนกับที่อยู่ใหม่สำหรับคนกลุ่มนี้แล้วก็ที่เหลือก็ถูกทิ้งไว้ทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องอิลิเซียมนะเคยดูกันใช่ไหมฮะอิลิเซียมนะคืออิลิเซียมเนี่ยมีโลกอีกโลกหนึ่งเป็นเหมือนลอยอยู่ที่วงโคจรเป็นโลกที่คุณไปถึงปุ๊บคุณป่วยอะไรปุ๊บเข้าไปนอนปุ๊บมันฟิกซ์คุณหมดเลยซึ่งมันคล้ายๆกับหนังสือเล่มนี้ที่เขียนอยู่เลยนะแล้วก็ที่เหลือคนที่อยู่ข้างล่างก็ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นจริงๆ professor Yuval เขาเขียนไว้นี่เลยเพราะความไม่เท่าเทียมกันตั้งแต่เรื่องตอนนี้เนี่ยทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจะถูกขยายต่อไปให้คุณเจอความไม่เท่าเทียมที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆและวันหนึ่งปัญหานี้จะเข้าสู่จุดที่ไม่มีใครแก้ไขได้อีกต่อไปนะฮะอีกต่อไปดังนั้นเนี่ยเรากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติบิลเกตส์วอร์เรนบัฟเฟตต์อีลอนมัสก์ได้บอกเลยว่า you are so lucky to be aliveright now อ่ะคือคุณโชคดีจริงๆที่คุณมีชีวิตอยู่ในตอนนี้เพราะโลกหลังจากนี้กับโลกก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันเยอะมากนี่คือจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญหนังสือเล่มนี้เล่าถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรกันแน่คือสิ่งที่เราควรจะสนใจอะไรกันแน่คือสิ่งที่น่ากลัวอะไรกันแน่คือสิ่งที่อาจจะเป็นจุดจบของโฮโมเซเปียนส์ผมบอกได้เลยนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่หลายคนก็พูดไปแล้วว่าเป็นหนังสือที่เป็นแบบ define our แบบ generation ของเราเนี่ยนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็น agenda ระดับโลกเป็นแผนร่างที่กำลังจะบอกเราว่าโลกของเราจะไปที่ไหนเผ่าพันธุ์โฮโมเซเปียนส์ยังจะมีที่ยืนอยู่ในอนาคตหรือเปล่าแล้วโฮโมเดอุสที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีใครไปได้บ้างนะครับในหนังสือเล่มนี้ suggest ไว้เรื่องหนึ่งซึ่งผมฟังดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลเหมือนกันนะคือถ้าเปรียบเทียบกระบวนการการเปลี่ยนผ่านจากโฮโมเซเปียนส์เป็นโฮโมเดอุสเนี่ยเขาบอกว่ามันได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับรถไฟขบวนที่1เนี่ยได้ออกไปแล้ว
ประเด็นก็คือว่ารถไฟขบวนสุดท้ายที่จะพาเราไปสู่โฮโมเดอุสเนี่ยมันกำลังจะออกเหมือนกันนะฮะยังไม่ออกแต่อีกไม่นานนะครับในโลกอนาคตเนี่ยมันอาจจะ make sense มากเลยที่เราจะสร้างซุปเปอร์อีลีทขึ้นมาหรืออัปเกรดซุปเปอร์อีลีทขึ้นไปเพื่อที่จะสร้างทรัพยากรให้กับชาติมากกว่าการพาคนทั้งหมดไปนี่หนังสือเขียนไว้นะผมไม่ได้พูดเองเขาพูดเลยว่า quality อาจจะสำคัญกว่า quantity นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราต้องกลัวมากที่สุดเลยคือว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยที่เราเคยมีความเชื่อว่า leave no man behind ผมเชื่อว่าลึกๆแล้วเราเชื่ออย่างนั้นนะเราเชื่อว่าโอเคแหละมันไม่ได้เกิดไม่ใช่ทุกคนไม่ได้เท่าเทียมกันทั้งหมดก็จริงแต่เราจะไม่ทิ้งเพื่อนมนุษย์ไว้อย่างไร้มนุษยธรรมคำนี้เนี่ยมันจะยังใช้ได้อยู่ในอนาคตหรือเปล่าหรือจะมีคนสนใจคำนี้หรือเปล่าเป็นคำตอบที่น่าสนใจมากผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทุกคนควรจะต้องอ่านเพราะมันคือ global agenda มันเกี่ยวข้องกับทุกคนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมคิดหนังสือเล่มนี้มันติดอาวุธทางความคิดให้เราผมไม่ได้บอกมันจะเกิดขึ้นจริงทุกเรื่องนะครับหลายเรื่องในนั้นมันก็แบบต้องใช้คำว่า highly speculative อะคือแบบว่าคาดการณ์สูงมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานอะไรมาซัพพอร์ตนะมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้แต่ก็ยัง highly speculative แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องอ่านอยู่ดีนะครับเอาล่ะนะก็คงสั้นๆแบบนี้นะฮะก็เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านนี่ก็อ่านรีวิวฟังรีวิวกันมาจนปลุกหมดละใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับ Homo Deus เนี่ยเข้าไปที่เพจ The Curator ได้นะครับ THE แล้วก็ CURATOR สัญลักษณ์จะเป็นตัว C สีน้ำเงินเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อในนั้นได้เลยนะฮะเข้าไปดูวิธีการสั่งซื้อนะครับขอบคุณมากที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by SC Asset